อย่างแรกเลยนะครับตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติถิ่นที่เขาอาศัยเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายของพืชแล้วก็มีความหลากหลายของสัตว์นานาชนิดเพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์พอเรามาดูในเมืองของเราในเมืองกรุงเราก็จะเห็นว่าตามสวนสาธารณะมีเหี้ยในมหาวิทยาลัยมีตัวเงินตัวทองเยอะแยะนะครับแต่ละที่ที่เราว่านั่นแหละพวกนั้นเนี่ยเขาดูแลระบบสิ่งแวดล้อมได้ดีสัตว์พวกนี้ถึงไปอยู่ก็จะเป็นตัวบ่งชี้อันที่สองนะครับตัวพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาสามารถที่จะกำจัดซากได้แล้วกำจัดซากดียังไงเวลาที่สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยป่วยเป็นโรคอ่อนแอมันถูกกำจัดตามธรรมชาติตัวเงินตัวทองไปเก็บไปกินเขาตอนที่เขาอ่อนแอหรือตอนที่เขาตายแล้วซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าสัตว์จำพวกนั้นเนี่ยอาจจะป่วยด้วยโรคบางโรคที่เดี๋ยวนี้มาติดคนก็ได้พวกเขาก็เลยไปตัดวงจรก่อนเพราะนั้นเมื่อใดที่สัตว์พวกนี้ที่เป็นสัตว์กำจัดซากเนี่ยมันขาดความสมดุลเมื่อนั้นอ่ะพวกเราอ่ะจะไม่ค่อยปลอดภัยหน้าที่ของเขาอ่ะนะครับผมว่าเขากำลังช่วยเราในเรื่องของความสมดุลของระบบนิเวศนะครับด้วยความที่ระบบนิเวศที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นระบบนิเวศที่ไม่เหมือนป่านะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นป่าในเมืองก็ยังมีสัตว์เล็กๆอยู่สัตว์ที่มาเบียดเบียนมนุษย์ก็ไม่น้อยนะครับอย่างเช่นหนูอะไรต่างๆหนูในท่อมีปริมาณน้อยลงหนูในชุมชนลดจำนวนลงโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทราบ